ยังอีกจะสู้แหละจะสู้แหละเป็นเทพแล้วยังไงฟ้าอย่าดูถูกมนุษย์นะโอเคครับทุกท่านในเกมเราจะไปเล่นเกม Warrior Orochi ภาคที่4ภาคที่15และจากการต่อสู้อันดุเดือดกำไรของอีนาโอโทระยังคงปลอดภัยจากกองทัพโอดะและนาจาต่างก็ล่าถอยออกไปจากนั้นฟูมะโคโทโร่มีข่าวดีมาบอกพวกกองทัพกบฏเขาค้นพบกำไรอีกชิ้นหนึ่งแล้วซากะดะโยคิบุระและกวนอิงถิงก็มุ่งหน้าไปที่สถานที่ด้วยความมุ่งมั่นถึงอย่างนั้นที่นั่นพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่คาดไม่ถึงเจอกับใครอย่างนั้นเหรอนั่นคือนักรบจากโอลิมปัสงั้นเหรออย่าบอกนะว่าสุดเอาจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปสอดแนมมาแล้วนะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาทีน่ากำลังนำหน้าพวกศัตรูหรือว่าท่านจะรู้จักกับเขาไหมอ่ะใช่นางเป็นลูกสาวของซุดและยังเป็นเทพธิดาที่ทรงพลังที่สุดองค์หนึ่งของโอลิมปัสนางไล่ตามข้าตั้งแต่ที่ข้าขโมยกำไรมานั่นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปกป้องกำไรชิ้นนี้และท่านเพอร์ซิลสินะมีอย่างนะดูเหมือนพาราบิดของท่านเล่าปีบางคนจะเข้าร่วมกับจูล่งกวนหินแล้วก็ฝั่งคานูนอะอะไรนะท่านพี่ข้าและท่านจูล่งอยู่ฝั่งนู้นเหรอว่าไงเนาะท่านผู้แสนดีท่านจะให้กำไรแก่พันอดีตพันธมิตรของท่านและอีกเรื่องการต่อสู้นี้หรือไม่ไม่ข้าทำแบบนั้นไม่ได้ข้ายังไม่เข้าใจสถานการณ์นะแต่ตอนนี้ข้าต้องคุยกับโนบุระกะและปกป้องทุกคนจากซุสเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเราจำเป็นจะต้องมีพลังของกำไรเราจะไม่สามารถถอยได้ตอนนี้ความตั้งใจของท่านช่างน่าประทับใจหวังว่าท่านจะทำได้จริงกำไรอันที่สองต้องชิงมาให้ได้ทางไหนทางนู้นโอ้พอดีเลยมาอย่านะอยู่นะเข้ามาโอ้เว้ยโอเคเราไปเป็นอะไรเราไปมาโอ้โหช้ามากขอทางหน่อยครับกิมเป้มาโอนหินอย่านะอย่านะไอ้ลูกชายลูกชายทำไมไปอยู่ฝั่งโน้นต้องเอาให้หลับจำไปฝึกมาใหม่เราไปเอาโดดดิเพ่ยาวไปเยอะมากแวะหน่อยชืบ
นี่ทหารฝั่งใครเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไว้อยู่ยังไว้อยู่น่ะมาแรงนะบอกให้เอาอะไรปีไม่เข้าหรอกเว้ยอยู่ไหนเว้ยมาเทพเหรอจะสู้อุ้ยเอาいえ、あなたこそ素晴らしいものの筆でいらっしゃる超支流参る巨龍ね神の力まれเอาดิ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 โดนสุดยอดเรียบร้อยโอ้ยไหนอาทิน่าอยู่นั่นฝากไว้ก่อนนะกันแล้วเพอร์ซิวส์ฝากจัดการก่อนไหนขอดูท่าติหน่อยเนี่ยกำปั้นเหล็กทุบเข้าไปเป็นไงเกี้ยงเอาใจเย็นใจเย็นเอาไปเป็นไงยังไม่ตายอึดมากมาอีกสักทีเอาไปยังอีกจะสู้แหละจะสู้แหละเป็นเทพแล้วยังไงฟ้าอย่าดูถูกมนุษย์นะเรียบร้อยเดี๋ยวจบแล้วจบไปจัดใช่แล้วเรายังได้กำไรอีกด้วยนะแต่ข้าไม่รู้สึกถึงการเฉลิมฉลองเลยยิ่งอยู่ที่จูล่งและคนอื่นๆมีบางอย่างปิดบังข้าหวังว่าจะทำอะไรเพื่อพวกเขาขอโทษนะท่านพอมีเวลาไหมข้าอยากจะถามอะไรบางอย่างน่ะเด็กเจ้าที่อยู่กับสตูนั่นนี่นาได้โปรดเถอะชวนท่านกวนซกและคนอื่นๆด้วยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันเหรอนายอธิบายมาสิเทพอาทิน่าน่ะจับตัวท่านเล่าเซียนไปนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านกวนซกและคนอื่นถึงได้ติดตามนางแต่ข้าทนเห็นสีหน้าที่เศร้าของพวกเขาไม่ได้อะอะไรนะลูกข้าโดนจับไปงั้นเหรอเพราะงั้นข้าถึงมาที่นี่ไงเพราะข้าต้องการที่จะช่วยกวนซกดีมันดีแล้วมันอาจจะยากสักหน่อยแต่การที่ต้องสู้กับพวกเขาต่อไปทำให้ข้าปวดใจยิ่งนักเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ข้าให้สัญญาเฮ้ยขอบคุณมากนะข้าจะทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือเลยอ่ะข้าหวังพึ่งเจ้าอยู่นะมันอาจจะยากสักหน่อย
แต่การมีพันธมิตรใหม่และกำไรอีกเส้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีพลังของกำไรชิ้นนี้มาจากเทียเทพแห่งสงครามเหมาะกับท่านมากท่านยูคิมุระด้วยทักษะการต่อสู้และกลยุทธ์ของท่านไม่หรอกความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นนี้ข้าก็ยินดีแต่ข้าจะสู้ให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกภรรยาโกนซกนะครับเปาซังเหนียงคนเดียโอ้โหระดับ A ด้วย โอเคย่อยย่อยหมดแล้วจะสู้แป๊บเดียวโถเอ้ยการลุกลามของเทพโอลิมปัสและการเคลื่อนไหวของซาจิริปโปและยังเจตนาของโนบุนากะความลึกลับยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเอาทีละอย่างไม่ได้หรือไงเพื่อที่จะเคลื่อนไหวสิ่งที่เราสามารถทำได้ตอนนี้เราจะต้องเริ่มด้วยการค้นหาว่าโนบุรากะต้องการสิ่งใดสงครามมันเริ่มขึ้นแล้วเขาคงไม่มาบอกเราหรอกนะถ้าคิดว่าคงหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ได้แน่ๆแล้วตอนนี้เรามีพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะและกำไรอีก2เส้นด้วยดูเหมือนว่าจะถึงเวลาปะทะกับเขาแล้วจริงอยู่หากเราปล่อยทิ้งเอาไว้นานเราอาจจะใช้กำไร2เส้นนี้ไม่ได้ถึงเวลาโจมตีโนบุนากะแล้วจบมาดูความสัมพันธ์กันใครดีรอบที่แล้วเป็นฝั่งเป็นโกคุรอบนี้มาทางฝั่งตามก๊กบ้างแล้วกันเยอะจัง ไม่รู้จะเลือกใครเยอะจริงกนอูแล้วกันนะโอ้ท่านกนอูเอาไม่สินายท่านกนอูเอาไม่สิเทพแห่งเทพเจ้ากนอูข้านาโอเนะคาเนสุโกในฐานะทหารแห่งเกียรติไม่รู้จักความสุขใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้พบท่านผู้เป็นตำนานข้าเองก็ยินดีที่ได้พบชายหนุ่มเช่นท่านท่านคาเนสุโกผู้ซึ่งเคารพบูชาแนวคิดอันทรงเกียรติข้ารู้ว่าท่านจะต้องชื่นชมความทุ่มเทของข้าแค่ได้ยินว่าท่านรู้สึกเป็นเกียรติก็ทำให้จิตใจของข้าได้รับการเยียวยาแล้วท่านกนอูท่านช่วยอธิบายความหมายของเกียรติยศให้ข้าฟังหน่อยได้หรือไม่ข้าเองก็ไม่แน่ใจถึงความหมายที่แท้จริงแต่ข้าบอกเจ้าได้ว่าเกียรติมีความหมายกับข้าอย่างไรโปรดบอกข้าทีเกียรติเป็นแนวคิดที่สำคัญที่เคารพนับถือที่สุดของโลกเราเกียรติยศเชื่อมโยงขุนนางข้ารับใช้และประชาชนเข้าด้วยกันหากไม่มีก็จะไม่ถูกปกป้องขุนนางต้องให้เกียรติข้าราชบริวารและแสดงความไว้ใจขุนนางก็ต้องให้เกียรติประชาชนโดยรู้ถึงความยากลำบากของพวกเขาและแบ่งปันท่านพี่ข้าดำรงชีวิตตามความเชื่อนั้นข้าเข้าใจแล้วทั้งคู่ต้องให้ความสำคัญกับคำพูดมากๆจากข้ารับใช้ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของท่านคาเนสุโกะขอประกาศว่าข้าจะดำรงชีวิตตามคำพูดของท่านและแสดงเกียรติต่อประชาชนในความคิดที่ยอดเยี่ยมและเจ้าต้องแน่ใจว่าจะไม่ทำอะไรเกินตัวท่านคาเนสุโกะโอเคขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่างไรชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พัฒนาสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย